องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกตอนนี้นะครับผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังคุยกันถึงเรื่องของภูเขาไฟครับภูเขาไฟเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ผมอาศัยอยู่ณตอนนี้เลยนะครับเนื่องจากเดินทางมารับตำแหน่งเป็นผู้บริหารนะครับตำแหน่งเป็น Executive Director ของ ASEAN Foundation แล้วก็สำนักงานเนี่ยตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตานะครับก็ถือว่าเป็นดินแดนของภูเขาไฟนะครับอินโดนีเซียเนี่ยนะครับตั้งอยู่บนรอยเลื่อนนะครับของแผ่นเปลือกโลกนะครับที่เป็นแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียกับแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นการชนกันนะครับของมหาทวีปทั้ง2แผ่นนะครับมันยังไม่ลงตัวนะครับเพราะว่าการชนกันครั้งนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีที่แล้วเนี่ยนะครับด้านหนึ่งก็แน่นอนนะครับแผ่นเปลือกโลกทางด้านอินเดียเนี่ยก็ชนกันแล้วก็กลายเป็นภูเขาหิมาลัยถูกต้องไหมครับในขณะที่ในภาคพื้นมหาสมุทรเองเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Ring of Fire ขึ้นมานะครับ Ring of Fire ก็ทำให้พื้นที่ในบริเวณของประเทศอินโดนีเซียซึ่งตั้งอยู่บนรอยต่อตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปจนถึงฟิลิปปินส์นะครับไปจนถึงญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นพื้นดินที่ยังคงมีความไม่เสถียรนะครับอินโดนีเซียน่าจะเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเวลาเรามาดูถึงตัวเลขของจำนวนภูเขาไฟในอินโดนีเซียแล้วเนี่ยนะครับเราพบนะครับว่าในอินโดนีเซียนะปัจจุบันยังมีภูเขาไฟที่แอคทีฟอยู่นะครับก็คือยังมีโอกาสที่จะมีการระเบิดอยู่ได้นะครับถึง127ลูกนะครับซึ่งแน่นอนใน127ลูกเนี่ยนะครับบางลูกก็ถือว่าแอคทีฟมากๆนะครับแล้วก็เชื่อกันว่ามีประชากรมากกว่า5ล้านคนนะครับที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นdanger zone นะครับในช่วงชีวิตของเรานะครับการระเบิดที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนตัวของเปลือกโลกนะครับแล้วก็กลายเป็นภูเขาไฟเนี่ยอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำความสูญเสียนะครับให้กับประชาชนที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรอินเดียเป็นจำนวนมากนะครับนั่นก็คือการเกิดภูเขาไฟระเบิดนะครับในบริเวณใต้ท้องทะเลลึกนะครับแล้วก็นำไปสู่แผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามินะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2004เวลาผ่านมานะครับปีหน้าก็จะครบรอบ20ปีนะครับของเหตุการณ์สึนามินะครับก็ยังถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมนะครับเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแต่จริงๆตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยอินโดนีเซียเองนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่บางคนก็บอกว่าเป็นซูเปอร์โวลคานิกนะครับเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมากที่สุดในโลกสถานะนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่องมาถ้าพูดทางธรณีวิทยาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดสัก 74,000 ถึง 75,000 ปีตลอดประวัติศาสตร์นะครับกลุ่มของภูเขาไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดไล่มาตั้งแต่เกาะสุมาตรานะครับที่อยู่ทางด้านตะวันตกสุดของประเทศแล้วก็เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยเนี่ยนะครับภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่ยังแอคทีฟอยู่นะครับในบริเวณเกาะสุมาตราเนี่ยก็มีทั้งหมด12ภูเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะน่าห่วงกังวลมากนะครับเพราะว่าเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่จริงๆนะครับอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับตรงบริเวณช่องแคบนะครับที่อยู่ระหว่างเกาะสุมาตรากับเกาะชวานะครับนั่นก็คือภูเขาไฟกระกะตั้วนะครับซึ่งเคยมีการเกิดระเบิดขึ้นมาครั้งใหญ่นะครับในตลอดประวัติศาสตร์แล้วก็การระเบิดของภูเขาไฟกระกะตั้วเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยที่เคยระเบิดในช่วงของสมัยถ้าตรงกับประเทศไทยก็คือล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยถือว่ามีการระเบิดครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากเท่าลาวาเนี่ยก็พัดเข้าไปจนถึงประเทศไทยเลยด้วยซ้ำนะครับถัดจากเกาะสุมาตรานะครับก็จะเป็นเกาะชวาซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นใจกลางสำคัญนะครับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าประชากร280ล้านคนของอินโดนีเซียเนี่ยอาศัยอยู่150ล้านคนนะครับบนเกาะชวาแต่บนเกาะชวาเนี่ยนะครับก็มี
ภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่ถึง22แห่งนะครับภูเขาไฟแห่งที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับก็อย่างเช่นภูเขาไฟเมราปีนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเดินทางต่อไปนะครับจนถึงเกาะบาหลีนะครับไปจนถึงหมู่เกาะทางด้านที่เข้าไปในทะเลติมอร์นะครับทะเลบันดาหรือว่าทะเลอาราฟูล่านะครับก็เข้ามาจนถึงกลุ่มของเกาะทางด้านตอนใต้ของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็มีภูเขาไฟอีก14ลูกนะครับซึ่งก็ถือว่ามีจำนวนมากนะครับแล้วก็ภูเขาไฟที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อก็อย่างเช่นเมาอากุงนะครับที่อยู่ที่เกาะบาหลีนะครับขึ้นมาทางสุลาเวสีนะครับทะเลเซเลเบสนะครับเข้าไปจนถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับสุลาเวสีแถวๆนี้เนี่ยนะครับก็มีภูเขาไฟอยู่อีกนะครับประมาณ20ลูกเพราะนั้นสังเกตดูนะครับ เราเห็นแล้วแหละว่ารอบๆพื้นที่ของอินโดนีเซียเนี่ยมันมีภูเขาไฟอยู่เป็นจำนวนมากภูเขาไฟที่เมื่อกี้นี้ผมเอ่ยชื่อไปแล้วก็เป็นภูเขาไฟที่ต่างชาติทั่วโลกจะเรียกกะรากะตั้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาฟังคนอินโดนีเซียเรียกเนี่ยเขาเรียกกะรากะเตากะรากะตั้วหรือกะรากะเตาเนี่ยถือว่าเป็นภูเขาไฟที่มีความเก่าแก่มากนะครับเพราะว่าภูเขาไฟบริเวณนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการชนกันของเปลือกโลกตั้งแต่เมื่อประมาณ1ล้านปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงหลายหมื่นปีเนี่ยนะครับก็มีการเกิดขึ้นของการแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับอยู่ตลอดเวลาการระเบิดครั้งสำคัญนะครับซึ่งถือเป็นครั้งใหญ่ด้วยเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วนะครับว่า อยู่ตรงกันกับสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยก็เกิดขึ้นในปี1883การที่ระเบิดเนี่ยนะครับก็ทำใหตัวของภูเขาไฟเนี่ยซึ่งจริงๆเราไม่ใช่ภูเขาไฟลูกเดียวนะครับแต่ว่าภูเขาไฟกะรากะตั้วซึ่งอยู่ใจกลางทะเลเนี่ยนะครับมีปากปล่องทั้งหมดอยู่3ปากปล่องนะครับปากปล่องที่อยู่ทางทิศใต้ที่สุดนะครับชื่อว่ารากาตานะครับปากปล่องที่อยู่ตรงกลางชื่อดานันนะครับแล้วก็ปากปล่องที่อยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับชื่อว่าเพอร์โบอีวาตันหรือว่าเพอร์โบตันนะครับก็มีความสูงถึง820เมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นภูเขาไฟที่มองเห็นนะครับอยู่ในทะเลที่มีความสูงมากๆแล้วก็ลุกแล้วก็ล้ำขึ้นมาเลยนะครับจากตรงนี้ด้วยนะครับการระเบิดครั้งรุนแรงนะครับในปี1883เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่20พฤษภาคมนะครับปี1883พลังงานแล้วก็แรงดันมหาศาลใต้เกาะภูเขาไฟกะรากะเตาเนี่ยนะครับทำให้ภูเขาไฟเกิดระเบิดขึ้นถือว่าเนี้ยเป็นการระเบิดครั้งใหญ่เลยนะครับก่อนหน้านี้ที่เคยระเบิดครั้งก่อนหน้าปี1883เนี่ยเคยระเบิดไปเมื่อปี1681นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ200ปีนะครับมีผู้บันทึกนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วก็บอกว่าการปะทุครั้งนั้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากปล่องที่อยู่ทางตอนเหนือนะครับหรือว่าโพโบอีวาตันนะครับปล่อยรุนแรงขนาดไหนนะครับปล่อยรุนแรงขนาดที่ว่ามันเกิดเสียงดังรุนแรงแล้วก็เกิดช็อคเวฟนะครับเกิดช็อคเวฟไกลออกไปจนถึงระยะที่ประมาณสักเกือบ50กิโลเมตรนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าเวลาเกิดระเบิดขึ้นเนี่ยแรงดันของอากาศที่มันเกิดขึ้นจากระเบิดเนี่ยถ้าเราอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนเราโดนถีบออกไปทั้งหน้าอกทั้งตัวเนี่ยนะครับช็อคเวฟที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟกะรากะเตาในปี1883เนี่ยไกลออกไปถึงเกือบ50กิโลเมตรนะครับแล้วก็ภูเขาไฟกะรากะเตาเองก็พ่นควันไฟอีกจำนวนมากมายมหาศาลนะครับจนทำให้พื้นที่ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยตกใจกันไปหมดนะครับเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยเกิดความมืดมิดขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดการระเบิดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหลายวันนะครับเริ่มต้นในวันที่20พฤษภาคมนะครับแต่ว่าไประเบิดต่อเนื่องจนถึงวันที่26สิงหาคมนะครับวันที่26สิงหาคมเนี่ยถือว่าเป็นวันที่มีความรุนแรงมากที่สุดนะครับเพราะว่าปากปล่องทั้ง3ปากปล่องเนี่ยเกิดระเบิดพร้อมกันทันทีนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นมาอีกหลายครั้งเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีการบันทึกว่าคนที่เดินเรือทะเลอยู่นะครับแล้วก็ห่างออกไปเกือบ20กิโลเมตรเนี่ยเขาพบทันทีนะครับว่าน้ำทะเลที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมันเดือดขึ้นมาทันทีลองนึกภาพนะครับน้ำทะเลที่อยู่ไกลออกไปเกือบ20กิโลเมตรเนี่ยเดือดขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็วันที่เลวร้ายที่สุดนะครับก็คือวันถัดมาคือวันที่27สิงหาคม
วันที่27สิงหาคมเนี่ยนะครับเกิดการระเบิดครั้งรุนแรงต่อเนื่องกัน4ครั้งนะครับ4ครั้งเนี่ยเริ่มเกิดครั้งแรกเมื่อเวลา 5:30 นนะครับครั้งที่2 6:44 นและการเกิดในวันที่27สิงหาคมครั้งที่2ในเวลา 6:44 นเนี่ยมันทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามินะครับในบริเวณของทะเลชวานะครับแล้วก็มหาสมุทรอินเดียนะครับขึ้นมาจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกโดยคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นเนี่ยมีความสูงถึง30เมตรนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการระเบิดครั้งที่3ในเวลา 10:02 นะครับซึ่งเขาว่ากันว่านะครับการระเบิดครั้งที่3ในเวลา 10:02 เนี่ยคือปรากฏการธรรมชาติที่มีเสียงระเบิดดังที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยได้ยินมาก่อนนะครับแน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปี1883นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีการอัดเทปไว้ได้นะครับมันไม่ได้มีการวัดออกมาได้นะครับว่าดังขนาดกี่เดซิเบลแต่การบันทึกนะครับของคนในห้วงเวลานั้นนะครับประมาณสัก100ปีเศษ120ปีที่แล้วเนี่ยเขามองว่านี่คือเสียงระเบิดดังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยได้ยินมานะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับเกิดการระเบิดในเวลา 10:45 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ปากปล่องภูเขาไฟนะครับทั้ง3ปากปล่องเนี่ยพื้นที่ 65% ของภูเขาไฟเนี่ยกลายเป็นเท่าธุลีนะครับกลายเป็นผงไปหมดเลยนะครับแล้วก็เท่าภูเขาไฟเนี่ยลอยสูงขึ้นไปในอากาศสูงถึง80กิโลเมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ในรัศมี240กิโลเมตรเนี่ยมืดมิดจนเหมือนกับเวลากลางคืนครับเพราะว่าเท่าธุลีที่มันระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยมันปิดกั้นแสงอาทิตย์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเมืองจาการ์ตาหรือณเวลานั้นเนี่ยยังเรียกว่าเมืองปาตาเวียนะครับอยู่ห่างจากกาลากาตัวถึง150กิโลเมตรนะครับที่เขาบอกมันดังเนี่ยมันดังขนาดที่ว่าคนที่อยู่ห่างออกไป150กิโลเมตรเนี่ยต้องเอามืออุดหูนะครับเพราะเสียงระเบิดมันดังมากๆนะครับแล้วก็มีคนบันทึกด้วยนะครับว่าคนที่อยู่อาศัยอยู่บนเกาะโรดิเกสนะครับซึ่งอยู่ห่างออกจากกาลากาตัวถึง 4,776 กิโลเมตรเนี่ยก็ได้ยินเสียงดังขนาดนั้นด้วยเช่นเดียวกันแรงระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับสั่นสะเทือนไปถึงไหนสั่นสะเทือนไปถึงขนาดที่ว่าเครื่องจับการเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวที่สหราชอาณาจักรเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็จับการสั่นสะเทือนของการระเบิดของกาลากาตาวในครั้งนั้นได้รวมมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเท่าที่มีการบันทึกนะครับเพราะในความเป็นจริงน่าจะมีมากกว่านั้นก็คือที่มีการบันทึกเนี่ยมีคนเสียชีวิตถึง 36,000 คนหลังจากการระเบิดครั้งนี้นะครับการระเบิดครั้งใหญ่ครั้งนึงก็เกิดขึ้นในปี2020นะครับโดยการระเบิดครั้งที่เกิดขึ้นในปี2020เนี่ยนะครับทำให้เกาะภูเขาไฟแห่งนี้ถล่มลงไปกลายเป็นปากปล่องแมกมานะครับถ้าไปดูรูปในอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นนะครับหลายๆคนเขาล่องเรือไปดูใกล้ๆนะครับจะเห็นทะเลเนี่ยมันกลายเป็นปล่องลงไปครับแล้วมองเห็นลาวาพวยพุ่งขึ้นมาจากน้ำทะเลตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ระเบิดและรุนแรงที่สุดลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าความระเบิดขนาดใหญ่ขนาดนั้นมันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นมันจะรุนแรงขนาดไหน150ปีที่แล้วไม่ได้มีตึกสูงราฟ้านะครับแต่ลองนึกภาพดูถ้าเป็นในปี2023หรือจากนี้ไปในอนาคตเกาะชวาซึ่งมีคนอาศัยอยู่150ล้านคนมีภูเขาไฟ22ลูกและที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับเกาะแห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่นั่นก็คือเมืองสุราบายาเป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งนั่นก็คือจาการ์ตามีเมืองใหญ่อันดับต้นๆของอินโดนีเซียอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยลองนึกถึงจาการ์ตาแห่งเดียวก็ได้นะครับจาการ์ตาเนี่ยเป็นเมืองซึ่งน่าสงสารมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นเกาะดังนั้นเขาไม่มีแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่นะครับเขาไม่ได้มีแม่น้ำขนาดใหญ่ที่จะมาพัฒนาเป็นน้ำประปาแล้วส่งให้คนทั้งทั่วทั้งจาการ์ตาได้มีการประเมินกันนะครับว่าในพื้นที่ที่เป็นเกรเทอร์จาการ์ตาหรือว่าจาการ์ตาและปริมณฑลเนี่ยมีประชากรเพียงแค่1ใน3เท่านั้นเองที่เข้าถึงน้ำประปาคำถามคือแล้วประชากรอีก2ใน3เขาใช้น้ำจากที่ไหนล่ะคำตอบก็คือด้วยความที่มันเป็นเกาะภูเขาไฟดังนั้นเมื่อภูเขาไฟมันระเบิดเนี่ยมันทำให้มีโพรงใต้ดินและในโพรงใต้ดินเนี่ยก็มีน้ำจืดอยู่เต็มไปหมดเพราะนั้นคน2ใน3ของพื้นที่ของปริมณฑลของจาการ์ตาเนี่ยก็ใช้น้ำใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาลตรงนี้ครับมันนำมาสู่ความสุ่มเสี่ยงที่สูงมากเพราะว่า
ทุกครั้งที่คุณสูบน้ำบาดาลจากปล่องพวกนี้ที่มีอุดมสมบูรณ์เนี่ยไปใช้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจาการ์ตานี่มีประชากรเขาบอกช่วงพีคที่สุดเนี่ยอาจจะมีประชากรสูงถึง20ล้านคนนะครับลองนึกถึงภาพว่าคน20ล้านคนนะครับ2ใน3เนี่ยสูบน้ำขึ้นไปใช้ทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นปล่องพวกนี้ที่เคยมีน้ำอยู่ก็จะน้ำหมดไปเมื่อน้ำหมดไปปล่องใต้ดินเหล่านี้ก็กลายเป็นโพรงอากาศครับในขณะที่จาการ์ตาก็มีการสร้างตึกสูงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะครับดังนั้นน้ำหนักที่กดลงบนพื้นที่วางอยู่บนโพรงอากาศที่ว่างเปล่าเนี่ยมันทำให้จาการ์ตาสุดตัวและจมลงสู่ทะเลลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าขับรถขึ้นไปทางตอนเหนือของจาการ์ตาเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าบางแห่งเนี่ยเรามองออกไปในทะเลเนี่ยเราเห็นเสาไฟฟ้าตั้งอยู่กลางทะเลนะครับเพราะในอดีตพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นชายฝั่งครับแต่ว่าณปัจจุบันพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำหมดแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดภูเขาไฟระเบิดหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการระเบิดตามธรรมชาติหากแต่ถ้ามันเกิดการระเบิดเพราะเกิดการกระตุ้นจากน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างมันกดทับลงไปบนปล่องเหล่านั้นแล้วมันทำให้เกิดการสุดตัวขนาดใหญ่การสุดตัวขนาดใหญ่พวกนี้มันส่งแรงสะเทือนลงไปจนถึงพื้นเปลือกโลกซึ่งมันไม่มีความเสถียรอยู่แล้วเนี่ยเราไม่อยากจะนึกเลยนะครับว่าโศกนาฏกรรมมันจะรุนแรงขนาดไหนแล้วก็แน่นอนหรือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้รัฐบาลปัจจุบันของอินโดนีเซียเองเนี่ยนะครับพุ่งเป้าว่าเราจะต้องทำการย้ายเมืองหลวงคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastซึ่งเวลาพูดถึงการย้ายเมืองหลวงเนี่ยนะครับตอนนี้รัฐบาลของโจโควิโดโดเองซึ่งกำลังจะหมดวาระแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้เดินหน้าเรื่องนี้ให้กลายเป็นผลผูกพันแล้วก็ไม่ใช่รัฐบาลใหม่มายกเลิกโครงการได้นั่นก็คือการย้ายเมืองหลวงไปอยู่บนเกาะที่อินโดนีเซียเรียกว่าเกาะกาลิมันตันเกาะกาลิมันตันเนี่ยมีหลายชื่อเรียกนะครับคนมาเลเซียคนบรูไนซึ่งก็มีแผ่นดินอยู่รวมบนเกาะกาลิมันตันด้วยจะเรียกเกาะนี้ว่าเกาะบอร์เนียวโดยพื้นที่ที่เขาจะย้ายไปอยู่เมืองหลวงใหม่เนี่ยจะอยู่ทางตะวันออกนะครับของเกาะกาลิมันตันหรือว่าเกาะบอร์เนียวนะครับซึ่งจะอยู่ติดกับช่องแคบนะครับที่เรียกว่าช่องแคบมาคัตซานะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กันนะครับกับหมู่เกาะที่เรียกว่าหมู่เกาะสุลาเวสีหมู่เกาะมักกะสันหรือว่ามาคาซานะครับคนมักกะสันสมัยก่อนเขตมักกะสันในกรุงเทพในอยุธยาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่พวกแขกมาลายูจากเกาะมาคัตซาเกาะสุราเวสีเนี่ยเดินทางไปค้าขายจนถึงอยุธยาจนถึงกรุงเทพเพราะนั้นเมืองใหม่ของเขาที่ชื่อนุสันทาราเนี่ยก็จะตั้งอยู่ริมชายฝั่งของช่องแคบมาคัตซาตรงนี้ปัจจุบันนี้นะครับพื้นที่ของนุสันทาราเนี่ยมีการวางผังเมืองชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับเป็น government central area นะครับเป็นพื้นที่ของรัฐบาลกลางของประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยในพื้นที่ของรัฐบาลกลางตรงนี้นะครับ Central Government Central Area เนี่ยนะครับก็จะมีทำเนียบประธานาธิบดีแล้วก็ทำเนียบของรองประธานาธิบดีนะครับมีอาคารนะครับของรัฐสภามีอาคารที่ทำการของรัฐบาลแล้วก็มีอาคารที่ทำการของฝ่ายตุลาการนะครับมี Cultural Park นะครับมีสวนวัฒนธรรมและมี Botanical Garden นะครับมีสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่รอบๆ government central area เนี่ยนะครับก็จะเป็น capital region หรือว่าเป็นการประกาศเขตบริหารจัดการใหม่ที่จะเป็นเขตของเมืองหลวงนะครับโดยในเขตนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยนะครับ residential area สำหรับประชาชนรวมถึงพื้นที่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับข้าราชการที่ต้องย้ายมาในเมืองหลวงใหม่นะครับรวมถึงที่พักนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กองทัพมีบริเวณนะครับที่กันไว้สำหรับการเป็นดิปโลมาติกคอมพาวด์นะครับเพราะฉะนั้นที่ตั้งของสำนักงานองค์การระหว่างประเทศสถานทูตต่างๆก็จะกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นมีพื้นที่ที่วางไว้นะครับสำหรับเป็นโรงเรียนแล้วก็สถานพยาบาลมีพื้นที่ที่กันไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับให้เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ Science and Technological Park นะครับก็เป็นศูนย์เทคโนโลยีศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับมีการจัดสรรพื้นที่ไว้สำหรับให้เป็นพื้นที่ของอุตสาหกรรมด้วยนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะคือไฮเทคและคลีนนะครับไฮเทคแอนด์คลีนอินดัสทรี
มีการพัฒนาศูนย์วิจัยนะครับ Research and Development Centers แล้วก็แน่นอนมีศูนย์แสดงสินค้ามีศูนย์ประชุมนะครับมีพื้นที่ที่จัดไว้เลยนะครับว่าตรงนี้จะต้องเป็นสปอร์ตเซ็นเตอร์ให้กับคนที่อยู่ในเมืองนี้สามารถที่จะได้มีการออกกำลังแล้วก็จัดมหากรรมกีฬาใหญ่ๆรวมถึงมีการวางแผนไว้ด้วยนะครับว่าจะมีการย้ายมิวเซียมนะครับมิวเซียมสำคัญสำคัญพิพิธภัณฑ์สำคัญสำคัญเนี่ยจะย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนอกก็จะมีฐานทัพนะครับกระจายอยู่ในพื้นที่ที่มี residential area ที่เขาเรียกว่า residential cluster ต่างๆเนี่ยใจกลางของ residential cluster เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็น shopping centerแล้วก็มีแผนด้วยนะครับว่าจะมีการขยายปริมณฑลออกไปเฟสที่1กับเฟสที่2รวมทั้งมีการจัดหาน้ำจืดและเหตุผลสำคัญที่สุดนะครับที่เขาต้องเลือกเกาะบอร์เนียวหรือว่าเกาะกาลิมันตันก็เป็นเพราะว่าเกาะแห่งนี้เป็นเกาะเดียวครับที่ไม่มีภูเขาไฟที่แอคทีฟเลยแม้แต่เกาะเดียวเพราะเกาะเกาะนี้มันล้ำเข้าไปอยู่ในแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียนะครับดังนั้นไม่มีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวเพราะนั้นภัยจากแผ่นดินไหวภัยจากภูเขาไฟระเบิดนี่นะครับเป็นเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่จะนำไปสู่การย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซียแต่ว่าแผนการนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเราคงจะต้องดูในระยะยาวแล้วมีความคืบหน้ายังไงผมจะนำเรื่องนี้มานำเสนอกับคุณผู้ฟังในวาระโอกาสต่อๆไปครับสำหรับวันนี้เวลาของผมปิติศรีชนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice